สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสาวกกิเลนพยองเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับหลังจากที่แอร์ติดค้างในเรื่องของการคัดตัว Academy รุ่น10ถึง12ขวบเข้าสู่สโมสรเมืองทองในหลายวีคที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ได้ชมภาพบรรยากาศการคัดตัววันแรกกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูการคัดตัววันที่2กันนะครับหลังจากที่วันแรกนะครับมีผู้ปกครองแล้วก็น้องๆ นะฮะเดินทางมาคัดตัวร่วม 1,000 คนเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่อะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองผ่านมา1วันนะครับทางสตาฟโค้ชทีมงานทั้งหมดระดมแมวมองนะฮะเพื่อคัดอะคาเดมี่ให้เหลือประมาณสัก 60-80 คนเนี่ยแหละครับที่จะมาคัดตัวกันต่อในวันที่2ละครับก็เรียกว่าการคัดตัวในซีซั่นนี้ของสโมสรเมืองทองเนี่ยผ่านหูผ่านตาสตาฟโค้ชทีมงานสโมสรเมืองทองที่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็นักเตะสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดมาทั้งหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชเจเจสตาร์จิตสวัสดิ์โค้ชโอนัทพรพันธิตโค้ชกิปปกาสิทธิ์แสนสุขนะฮะโค้ชอุทัยบุญเหมาะหรือแม้แต่โค้ชชลอหงขจรนะครับอดีตตำนานนักเตะทีมชาติไทยรุ่นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนะฮะก็เรียกว่าทุกคนเบรมสตอร์มกันนะครับเพื่อที่จะมาหาหัวกะทิในการเข้าสังกัดสโมสรเมืองทองนะครับก็เรียกว่าคัดกันวันที่2เนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะฮะน้องๆก็จะต้องผ่านบททดสอบในเรื่องการเล่น small size โชว์สกิลความสามารถให้ทาง staff coach ได้ดูได้วิเคราะห์กันนะครับซึ่งในการคัดตัววันที่2เนี่ยคุณวิลักษ์โหลทองประธานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยลงมาดูการคัดตัวตั้งแต่เช้าจนเย็นด้วยเลยนะครับก็เรียกว่าทางฝ่ายบริหารของสโมสรเมืองทองเนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของการคัดอะคาเดมี่เข้าสังกัดในเจนใหม่นี้มากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมผู้ปกครองแต่ละคนก็แอบลุ้นแอบเชียร์นะครับให้ลูกของตัวเองนะฮะสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ตื่นเต้นกับการคัดตัวนะฮะก็เรียกว่าอากาศร้อนมากๆเลยล่ะครับน้องๆทุกคนที่ผ่านเข้ามาสู่รอบการคัดตัววันที่2นี่ก็มุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจโอ้โหแววตาก็มีประกายที่อยากจะเข้าสังกัดสโมสรเมืองทองแล้วก็อยากจะเติบโตเป็นนักเตะที่ดีในอนาคตนะครับหลังจากผ่านการคัดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสตาฟโค้ชทีมงานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเราก็เคาะนะฮะเคาะคนที่ผ่านเข้ามาเก็บตัวอย่างแคมป์เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะยังไม่ได้ตัดให้เหลือ10คนหรือ15คนนะฮะก็ยังคงเลือกนักเตะ มาในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อที่จะมาเก็บตัวอยู่ที่แคมป์เมืองทองณสนามท้ายโดมสเตเดียมอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งละครับก็เรียกว่าการคัดอะคาเดมี่ครั้งนี้ของสโมสรเมืองทองเนี่ยละเอียดยิบจริงๆเลยละครับคุณผู้ชมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งหมดนะฮะที่ผ่านในการคัดตัวจาก 1,000 คนนี่ฮะเข้าสู่แคมป์ของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะหลังจากนี้คู่ต่อสู้น้อยลงนะฮะน้องๆก็จะได้โชว์ศักยภาพแล้วก็ไฟติ้งกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเข้ามาเป็นนักเตะในสังกัดของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดในครั้งถัดไปนะครับส่วนน้องๆที่ผิดหวังพลาดหวังจากการคัดตัวครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับตั้งอกตั้งใจฝึกซ้อมตั้งอกตั้งใจพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะมีที่ไหนเปิดคัดอะคาเดมี่ก็อย่าลืมฮิ้วสตั๊ดไปล่าฝันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะของสโมสรเมืองทองแต่คุณเชื่อไหมฮะถ้าเกิดฟอร์มคุณเข้าตาในขณะที่คุณเติบโตขึ้นนะฮะเมืองทองนี่แหละครับจะไปดึงคุณกลับเข้ามาสู่สโมสรเมืองทองอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องเสียอกเสียใจไปเลยนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่มีคัดที่ไหนเดินทางไปคัดในทุกๆที่นะฮะหรือถ้าเกิดคัดติดที่ไหนก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเตะที่โดดเด่นขึ้นมาให้ได้หลังจากนั้นถ้าเกิดฟอร์มเข้าตาสโมสรเมืองทองเราจะไปดึงคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแหละครับวันที่2เป็นไงบ้างครับก็โอเคนะคือก็เห็นพัฒนาการของน้องครับเป็นลำดับคือตัวเขาเองก็มุ่งมั่นนะที่จะมาฝึกฝีมือในระดับนักวิชาก็เลยพาน้องมาครั้งแรกครั้งแรกอยากลองดูค่ะคืออยากให้เขาแบบว่ามาดูเพื่อนๆครับลองเทสดูว่าตัวเขา
าเป็นยังไงสามารถไปถึงจุดไหนอะไรยังไงอะครับเราจะได้พัฒนาเขาต่อไปอะครับครับแล้วน้องล่ะครับ2วันเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าได้เข้าเมืองทองแล้วมันก็ได้มีเพื่อนเล่นครับก่อนมาสมัครคาดหวังไหมครับไม่ได้คาดเดี๋ยวเราเป็นหาประสบการณ์หาประสบการณ์เพราะน้องก็ยังเล็กกันอยู่ครับเรามีเพื่อนๆเข้ามากันครับพ่อกับแม่ก็คือพร้อมสนับสนุนไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นเลิศในด้านครับแต่ว่าถ้าเรารักในด้านนี้เขาต้องทำให้เต็มที่พื้นฐานมาจากครอบครัวน้องโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับตอนแรกที่เมืองทองประกาศตั้งใจมาสมัครไหมครับมาค่ะมาเพราะเห็นในประกาศก็เลยสนใจก็เลยมาทดสอบดูครับวันแรกเป็นไงบ้างครับวันแรกเป็นไงถึงเต้นไหมครับเต้นมากเป็นทางไกลด้วยค่ะที่จากไหนครับชลบุรีปีนี้น้องเขาก็สามารถจากระยองระยองอันนี้มาเจอกันรู้จักกันอยู่แม่แล้วก็สายครับวันแรกพอติดไปแล้ววันที่สองเตรียมตัวไงใช่วันนี้เตรียมตัวมายังไงนี่นอนเยอะเต็มที่ทำให้เต็มที่ทุกแมตช์ที่เล่นครับไม่กดดันไม่กดดันเขาเล่นแบบสบายๆตอนนี้ก็คัสเสร็จหมดแล้วพอใจแค่ไหนครับพอใจระดับพอใจสุดๆนะคะเพราะว่าเขาทำเต็มที่แล้วไม่ได้กดดันอะไรมากให้เขาเล่นตามสไตล์ของเขาพูดถึงกิจกรรมนี้เป็นไงบ้างสำหรับตัวคุณแม่เราดีค่ะให้โอกาสเด็กใช่ให้โอกาสเด็กได้แสดงความสามารถครับแล้วก็เหมือนกับว่าดูการเล่นของเด็กเนี่ยจะได้ละเอียดขึ้นไม่เหมือนที่ทุกที่ที่แบบว่ามีการคัดเลือกแต่ว่าไม่ค่อยดูเด็กเท่าไหร่ดูแบบกระทันหันอ๋ออันนี้ดูหลายรอบคือให้เด็กกล้าแสดงออกให้เด็กลงไปแสดงฝีเท้าอ่ะได้นานดูแบบละเอียดดีอ่ะคือไม่มั่นใจก็คือโค้ชจับอีกรอบหนึ่งเป็นไงบ้างครับคัด2วันก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีครับก็โดยการให้เขาช่วงปิดเทอมเนี่ยครับช่วงปิดเทอมก็ให้เขาซ้อมทุกวันครับพอรู้ว่าเมืองทองประกาศรับใครเป็นคนอยากมาเลยคนนี้เลยค่ะอยากมาเลยตัวเองครับตัวเขาเองเพราะว่าเขาเชียร์เมืองทองมาตลอดแต่ก่อนนี้ก็มาเชียร์เมืองทองตลอดแล้วก็ซื้อเสื้อตัวนี้ได้นานมากนะครับก็เชียร์เคยเดินพานักเตะลงสู่สนามเมืองทองแล้วก็มาดูเกือบทุกแมตช์การครับก็คืออยู่ในใจอยู่แล้วใช่ครับเตรียมตัวนานไหมครับในการมาคัดเลือกจริงๆก็หลังจากแค่ปิดเทอมครับอ๋อหรอก่อนหน้านี้ก็แค่ซ้อมปกติครับแต่ว่าหลังจากปิดเทอมก็ซ้อมจริงจังครับเมื่อวานวันแรกเป็นไงบ้างเมื่อวานมาแรกไม่ค่อยชัดเพราะว่าคนเยอะแต่บอกเขาว่าถ้าได้มีโอกาสมาวันนี้ให้ตั้งใจมากๆครับพอเข้ารอบมาแล้วอย่างเมื่อวานมันมีเวลาแค่คืนเดียวในการเตรียมตัวมาวันที่2เมื่อคืนก็กลับบ้านไปก็ให้ทานข้าวแล้วก็ให้พักผ่อนเลยครับให้พักผ่อนเพื่อเตรียมตัววันนี้ให้ฟิตที่สุดครับอือฮึพอมาวันที่2น้องตื่นเต้นมั้ยครับวันที่2ตื่นเต้นมากครับเราเล่นตำแหน่งอะไรครับกองกลางครับพอตอนคัดเราคิดว่าเรามั่นใจไหมเราทำได้ดีแค่ไหนครับมั่นใจอยู่แล้วคืออย่างน้อยพกความมั่นใจออกจากบ้านแล้วมันมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับพ่อคุณแม่พูดถึงกิจกรรมนี้หน่อยมันเป็นยังไงบ้างถ้าพูดแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเปิดโอกาสให้น้องๆที่มีความรักในฟุตบอลนะครับได้มามีโอกาสได้มาคัดเพราะว่าเขาเก็บตัวอยู่ตามอะคาเดมี่ต่างๆนั่นเองเมื่อเมืองทองเปิดเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีของคนที่อยากเล่นฟุตบอลเด็กที่อยากเล่นฟุตบอลครับอันนี้ผมดูจากสีหน้าแววตาทั้งครอบครัวแล้วแบบมันตื้นตันใจแทนแม่ร้องไห้ตอนประกาศรอคือลุ้นเลยใช่ไหมลุ้นมากค่ะเพราะว่าคุณแม่ถามเขาแล้วแม่ถามเขาว่ามั่นใจไหมลูกเขาบอกว่าเมื่อวาน50-50แต่วันนี้70แล้ววันนี้ที่แม่ดูทักษะหรืออะไรเขาค่ะคือเขาเล่นได้ดีในเมื่อวานแล้ววันนี้คือเหมือนโค้ชจะเคี่ยวนะครับเรียกไปหลายรอบคือที่แม่ประทับใจมากที่สุดนะคะทั้งที่คัดมานะคะครับโค้ชใส่ใจมากแล้วโค้ชก็คือดูทั้ง3ท่านดูทุกท่านไม่ละเว้นสายตาเลยอันนี้ประทับใจมากคือโค้ชเขาจะไม่ลงนานแล้วก็คือดูทักษะเยอะค่ะอันนี้ชอบมากยินดีด้วยนะครับครับน้องชื่อว่าเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งตำแหน่งครับประตูครับอุ้ยประตูครับคัดเยอะมากเตรียมตัวยังไงครับ
ใครสอนบ้างมีเต็มเวลาเราฝึกใครสอนบ้างคุณท็อปแล้วก็พ่อครับอ้าวคุณพ่อสอนคุณพ่อก็เป็นประตูเก่าโอ้ยถึงว่าดูเหมือนไม่ยากแต่ยากไหมครับมาคัดที่นี่ยากครับแข่งขันสูงครับจริงๆมาไกลมาจากอำนาจเจริญฮะอำนาจเจริญมาจากอำนาจเจริญใจรักและอยากมาทีแรกแม่ร้องไห้ไม่ให้มาค่ะคุณแม่ไม่ให้มาใช่เพราะว่าห่วงแต่พ่อก็เลยว่างั้นให้แม่มาด้วยอ๋อแต่คุณพ่อนี่คือสนับสนุนอยู่แล้วสนับสนุนครับครับแต่คุณแม่ห่วงเพราะว่าตอนนี้อยู่ป.5กำลังจะขึ้นป.6ครับแล้วจุดลงตัวมันอยู่ที่ไหนครับถ้างั้นก็ความเข้าใจไหมความอยากต่อยอดให้กับลูกว่าลูกชอบอะไรแล้วก็พยายามที่จะคุยกันแล้วทำยังไงให้ลูกไปในจุดที่เขาชอบแล้วเขาก็คือเด็กขนาดนี้เขามีความฝันแล้วเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้จุดตัวเองแต่คนนี้ว่าผมจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติคุณพ่อบังคับไหมครับไม่บังคับเห็นคุณพ่อเล่นฟุตบอลเรียกว่าบังคับด้วยไม่บังคับเนาะวันแรกที่มาเตรียมตัวยากไหมครับก็ยากพอสมควรครับเพราะว่าเรามาจากไกลด้วยไกลด้วยอย่างน่าเจริญมาจากคุณง่ายๆบ้านนอกเราไม่อายคำว่าบ้านนอกมาจริงๆคนอีสานคนอีสานคนอีสานขนาดแสดงว่ามาค้างที่นี่เลยมาค้างกับย่าอ๋อครับรอบแรกพ่อก็เต้นมีคลิปเต้นเลยครับเอาจริงเหรอ แล้วพอมันมีเวลาแค่คืนเดียวในการคัดวันที่2ทำยังไงครับคุณพ่อวางแผนหลังจากกลับไปก็ไปคุยกับลูกครับไปติวนิดนึงครับติวว่าลูกไหนที่ลูกพลาดในวันแรกครับวันแรกว่าต้องปรับอะไรบ้างแต่ก็ไม่ให้ตื่นเต้นก็ตามมีความมั่นใจตามที่เราฝึกมาครับพอวันที่2พอประกาศผลเป็นไงบ้างครับประกาศผลก็ลุ้นดีใจมากเลยลุ้นพ่อก็ลุ้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะพูดแม่มาเห็นแม่ก็ชอบนะครับตั้งเป้ากับกิจกรรมนี้ยังไงครับทุกคนก็มีฝันเนาะครับผมก็ตั้งเป้าว่าอยากให้เขาผ่านเขาติดแล้วก็เป็นAcademy จริงๆของเมืองทองครับเพราะว่าจริงๆเคยไปคัดที่อื่นมาแต่ลูกน่ะชอบเมืองทองครับแสดงว่าเชียร์กวินพี่กวินไอดอลครับผมก็ขออวยพรให้นะครับคนอีสานต้องพนมมือเอาล่ะโอ้โหพนมมือด้วยเป็นวัฒนธรรมต้องรับพรดีๆขอบคุณมากครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับก็ฝากถึงผู้ปกครองด้วยนะฮะให้กำลังใจบุตรหลานของท่านและอย่าให้บุตรหลานของท่านหมดฝันพยายามเติมฝันให้เขานะฮะออกไปล่าฝันนะฮะแล้ววันหนึ่งน้องๆจะประสบความสำเร็จในอาชีพของการเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับ